แม้ประการตาไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์แต่การดำเนินเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายไม่สมเหตุสมผลในมุมมองนักวิจารณ์และแฟนหนังทั่วโลกทำให้จอห์นคาร์เตอร์หนังไซไฟทุนสร้างมโหฬารของค่ายบัวนาวิสตาล้มเหลวตั้งแต่รอบเปิดตัวในอเมริกาเหนือแม้ได้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการ์ตูนดังจากพิกซ่ามากำกับดิสนีย์ยังประเมินว่าบริษัทจะขาดทุนจากหนังเรื่องนี้ถึง$200 ล้านหากเป็นตัวเลขดังกล่าวจริงจอห์นคาร์เตอร์จะกลายเป็นผู้ครองแชมป์รายใหม่ของหนังขาดทุนที่สุดตลอดกาลจากการสำรวจของวิกิพีเดียซึ่งแชมป์ปัจจุบันเป็นของคัตทรอสไอแลนด์หนังโจรสลัดปี1995ที่ทำให้ค่าย MGM ขาดทุนไปกว่า147 ล้านดอลลาร์ต้นเหตุความล้มเหลวของจอห์นคาร์เตอร์มาจากการลงทุนสร้างถึง250 ล้านเหรียญและการประชาสัมพันธ์อีก100 ล้านเหรียญแต่กลับทำรายได้ทั่วโลกเพียง182 ล้านเหรียญซึ่งพอลเดอะกาบราเบเดียนผู้เชี่ยวชาญการประเมินรายได้บนบ็อกออฟฟิศชี้ว่าจอห์นคาร์เตอร์จะถอนทุนสร้างได้แต่เมื่อทำรายได้รอบโลกอย่างน้อย600 ล้านเหรียญซึ่งในประวัติศาสตร์มีหนังเพียง63 เรื่องเท่านั้นที่ทำได้ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับหนังทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่คุ้นเคยอย่างวีรกรรมของชาวบ้านในดิอาร์โมแต่ฉบับภาพยนตร์กลับล้มเหลวและขาดทุนเป็นอันดับ2ของวงการที่146 ล้านเหรียญการที่คู่พระนางที่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้รับประกันความสำเร็จของภาพยนตร์เช่นเจนนิเฟอร์โลเปสและเบนแอฟเฟคที่ร่วมงานกันในกิ๊กลี่และเพเนโลปีครูซกับแมทธิวแมคคอนาเฮในซาฮาราไม่เพียงหนังไม่ทำรายได้แต่ยังนำไปสู่การปิดฉากชีวิตคู่หรือแม้แต่เควินคอสเนอร์ที่เคยเป็นซูเปอร์สตาร์ดังจากยุค90ก็ยังประสบความล้มเหลวจากหนัง2 เรื่องติดต่อกันทั้ง Waterworld และ The Postman ส่งผลถึงสถานะนักแสดงดังของเขาในยุคหลังแม้แต่บริษัทผู้ผลิตอย่าง Coracle Pictures ยังถึงกับล้มละลายเมื่อผลงาน2 เรื่องไปไม่ถึงฝันคือ Castros Island และ Showgirls จนถึงการปิดตัวของ Square Pictures ที่พลาดท่ากับหนังจากเกมดังอย่าง Final Fantasy The Spirit Within จากการสำรวจของวิกิพีเดียมีผลงานที่ออกฉายหลังปี2005ติดอันดับ15 หนังขาดทุนตลอดการถึง6 เรื่องโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าปัจจุบันความต้องการขยายความอลังการของผู้สร้างทำให้ทุ่มทุนไปกับสเปเชียลเอฟเฟกต์จนหนังมีมูลค่าเกินจริงและยากที่จะทำกำไรตามที่ผู้สร้างคาดเอาไว้